สลับไปดูบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะเมะื่อวานนี้เป็นวันแรกนะที่เราเริ่มมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนะักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวคาซัคสถานนะครับก็ยาวไปจนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยคือครอบคลุมช่วงไฮซีซั่นทั้งหมดประเด็นก็คือว่าเราลองลงพื้นที่ไปจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวแบบทัวริสปอตจ๋าๆเลยอย่างตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าปรากฏว่าเขาดีใจกันมากนะเขาบอกว่า สัญญาณมาเต็มที่แล้วว่าในที่สุดตลาดน้ําตรงนี้จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วชวนคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะลองมาฟังวันนี้เขาวิเคราะห์ให้ฟังด้วยนะเพราะว่าพฤติกรรมการซื้อของของจีนนะคะสักสถานต่างกันโดยสิ้นเชิงจะได้ดูว่าเราต้องเตรียมรับนะักท่องเที่ยวแต่ละประเทศอย่างไรที่จะทาให้เรามีไรายได้เข้ามาอย่างทางด้านนางสาวพัทศรนวีรสิงห์เนี่ยนะครับผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวเขาแสดงความเห็นครับว่ารู้สึกดีใจมากเลยที่รัฐบาลตอนนี้ ให้ความสําคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับต้นๆน,นโยบายวีซ่าฟรีเนี่ยช่วยดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและคาซัคสถานให้มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นแล้วทางท่าเรือเนี่ยเขามาพูดคุยเตรียมความพร้อมกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วนะครับเพื่อจะขานรับนโยบายทั้งการเพิ่มจํานวนเรือพายเรือยนต์แล้วก็พนักงานขับเรือจะได้ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงครับ เขาก็น่าจะมาแบบเหมือนมาช้อปปิ้งมาใช้จ่าย <ma id> มาลงเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเงิน <utan> <ams an> น่าจะมาสัพัดมากกว่าแบบว่าแม่คงแม่ค้าก็แบบว่าก็ดีดีใจนะว่าแบบเหมือนว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะมันก็จะทําให้เหมือนตลาดมันก็จะคึกคืนนะคะโปรโมชั่นที่เราคือค่าเรือค่าอะไรอย่างเงี้ยมันถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็แบบว่าเหมือนเตรียมเตรียมรับก็คือแบบหาหาคนเรือหาเรือเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทีนี้เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเท่าที่คุณพระสอนเขาไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยนะบรรดาพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าในเรือทุกคนเขาคาดหวังกันเลยนะว่าสิ่งนี้แหละจะทําให้การท่องเที่ยวของตลาดน้ําดําเนินสะดวกได้กลับมาฟื้นตัวมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนเจอโควิด -19 เข้าไปเนี่ยซบเซามากนะแล้วก็นี่มาดูอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือคารัพสถานเนี่ยเขาซื้อของต่างกันนะครับรูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นผู้ประกอบการนะ ต้องวางแผนปรับตัวนะักท่องเที่ยวถ้าเป็นชาวจีนส่วนใหญ่จะนิยมซื้อทัวร์มากันเป็นครอบครัว mm hmm. ส่วนคนที่เขามากันเป็นลักษณะส่วนตัวเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เคยมาแล้วแล้วกลับมาสามเขาก็เลยมาเองได้ทีนี้ลักษณะพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อของเนี่ยถ้านะักท่องเที่ยวจีนนะตอนนี้พวกบรรดาของที่ระลึกของฝากไม่ค่อยซื้อแล้วลดลงเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เขาจะเอาเงินไปใช้จ่ายคืออาหารการกินนะ สายกินตอนนี้เพราะฉะนั้นร้านขายของที่ระลึกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเน้นมาแบบมีของกินด้วยอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาชื่นชอบบรรยากาศแบบนั่งเรือไปกินอาหารไปได้บรรยากาศชิลๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคาซักสถานต่างกันเลยฮนะจะมาเป็นครอบครัวและส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมารถแท็กซี่ให้คนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นผู้นําเที่ยวเลยแล้วคาซักสถานเนี่ยมีกําลังซื้อสูงคนหนึ่งจะซื้อของเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นของฝากของที่ระลึกที่บอกว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ค่อยซื้อแล้วเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวค้าสักสถานเนี่ยชอบซือ้อครับแล้วดูบรรยากาศเนี่ยนะคะคือผู้ให้บริการเรือล่องดูบรรยากาศเนี่ยก,ก็คึกคักมาก,ากเลยนะที่ตลาดน้ำด้วนินสะดวกเน่นะกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งสักที